จนบุรีชาวบ้านงงรุ่นพ่อยกสิทธิที่ดินเป็นสาธารณประโยชน์ต่อมารุ่งเรียนยุครุ่นลูกอ้างสิทธิติดป้ายห้ามบุกรุกผู้สื่อข่าวได้รับการประสานงานจากชาวบ้านในหมู่ที่3บ้านหนองงูเหลือมตำบลหนองนกแก้วอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีร้องเรียนให้ตรวจสอบกรณีมีบุคคลเข้ามาติดป้ายประกาศห้ามบุกรุกหลายป้ายและมีร่องรอยการแผ่ถางไปบ้างแล้วโดยมีนายสง่าเกิดโพคาอายุ46ปีเป็นตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่3ที่เรียกร้องขอให้ตรวจสอบพื้นที่แห่งนี้โดยมีความประสงค์ให้เป็นพื้นที่ส่วนรวมใช้ประโยชน์หรือพัฒนาเป็นอย่างใดก็ได้และได้สำรวจพื้นที่ดังกล่าวซึ่งแต่เดิมผู้ถือสิทธิ์ได้ยกที่ดินให้กับวัดหนองงูเหลือมใช้ประโยชน์ต่อมาวัดได้มอบสิทธิ์ให้เป็นโรงเรียนและมีชาวบ้านยกสิทธิ์ที่ดินให้ประกอบเป็นผืนใหญ่เป็นรูปแบบมีสัดส่วนแล้วเปิดการเรียนการสอนมาจนถึงกระทรวงศึกษาได้ถูกยุบโรงเรียนแห่งนี้ไปเพราะเด็กนักเรียนมาน้อยให้ไปเรียนอีกแห่งโรงเรียนแห่งนี้จึงถูกปล่อยร้างมาถึงปัจจุบันและส่งภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่16สิงหาคม2566ได้มีเจ้าหน้าที่อำเภอเลาขวัญเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจกลุ่มบุคคลที่เข้ามาแผ่ถางตัดต้นไม้ในพื้นที่พิพาทดังกล่าวนายสง่าเกิดโพคาเปิดเผยว่าผมเข้ามาก็เจอคนกลุ่มหนึ่งกำลังบุกถางป่าก็เลยเข้าไปคุยและแจ้งป่าไม้ทางอำเภอเข้ามาเพื่อระงับก็หยุดกันไปก็วันที่24สิงหาคมนี้ทางสปก.กับป่าไม้เขาจะมาแจ้งว่าเป็นที่ใครดูแลวันนั้นเขาเข้ามารื้อเขาก็เอาใบมาให้ดูว่าเป็นที่เขาแล้วเขาก็พาคนมารื้อใหญ่เลยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงไม่จริงถ้าตรงนี้ตกเป็นของชุมชนของชาวบ้านได้ชาวบ้านทุกคนก็ยินดีร่วมกันพัฒนาจากนั้นได้สำรวจพื้นที่โรงเรียนก็จะมีบ่อบาดาลสระเก็บน้ำขนาดใหญ่โครงสร้างอาคารเรียนที่ยังคงสภาพแต่ชำรุดทรุดโทรมเสียหายแล้วดูร่องรอยที่มีการแผ่ถางต้นไม้ไปบ้างแล้วไปดูป้ายที่ติดริมถนนมีข้อความว่าประกาศที่ดินแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายชิงเชียงโพรงโดยทายาทผู้รับมอบอำนาจคือนายเสนอเชียงโพรงห้ามบุกรุกหรือกระทำการใดๆทั้งสิ้นหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในป้ายมีภาพเอกสารแบบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินล่าสุดมีหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลาวขวัญแจ้งมีการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในเขตพื้นที่สปก.บ้านหนองงูเหลือมหมู่3ในวันพฤหัสบดีที่24สิงหาคม2566เวลา 10:00 นวัดหนองงูเหลือมตำบลหนองนกแก้วอำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีทุกเขามาก็มาเจอเข้ากำลังจะบุกทางป้ากันครับก็เลยมาคุยกันพอดีก็แจ้งพวกป้าไม้พวกอะไรเข้ามาก็เลยระงับก็หยุดกันไปครับผมป้าไม้มั่งทางอำเภอมั่งครับวันนี้ก็คือหยุดไปแล้วหยุดไปแล้วครับเขามีนัดที่จะคุยอะไรก็วันที่24นะครับคือว่าทางสปก.กับป้าไม้เขาจะมาแจ้งว่าเป็นที่ใครดูแลแล้วก็วันนั้นเข้ามารื้อเขาก็เอาใบบอกว่าเนี่ยเป็นที่ของเขาแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงไม่จริงนะครับเขามีหนังสือมาแสดงบอกว่าเนี่ยเป็นที่ของเขาแล้วยังท่ามาลือใหญ่เลยจะลือกันทีนี้ก็ยังมาลือไม่ได้ก็ที่หยุดเกินไปก็เข้ามาไล่คนให้หยุดลือนี่มีความคิดยังไงครับถ้าตรงนี้ตกเป็นข้องชุมชนเป็นข้อมูลบ้านได้ก็ชาวบ้านก็ต้องร่วมกันพัฒนาครับยินดีที่จะร่วมพัฒนากันไหมพัฒนาทุกคนร่วมกันทุกคนไม่มีรถก็เอามีดเอาจอบมาทางกันนี่แหละครับข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน